สวัสดีครับวันลอยกระทงปีนี้พี่ก็มาคนเดียวอีกเช่นเคยไอ้สัสแต่คนเยอะนะเฮ้ดูดิคนเยอะมากนะครับตอนเต็มจึงอ่ะจริงคือเราต้องเดินไปฝั่งนู้นนะครับมันถึงจะเป็นแบบห้องงานอะไรเงี้ยแต่แบบยังไม่ไปไงคือพี่ไปเดินมาแล้วแหละแต่กูก็แบบมานั่งรอครับนั่งรอน้องน้องพี่แบบไปซื้อลูกชิ้นแล้วก็ปล่อยกูได้โง่ๆกับน้ำส้มหนึ่งแก้วนี่เวียเดี๋ยวสักพักพี่จะเข้าไปลอยนะครับเขาบอกว่าช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนี่คือมันลอยไม่ได้ไงเพราะแบบน่าอะไรนะเกี่ยวกับพระจันทร์อะไรนี่แหละพี่ก็ลืมละแต่มันไม่ดีนะครับถ้าลอยในช่วงนี้พี่ก็ยังไม่ลอยละกันก็รอสั้นพี่ดูก่อนค่อยไปลอยตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับน้องๆเมื่อไหร่เฮ้ยมาแล้วเด็กพี่มาแล้วครับทุกคนดูเอาเฮียกับกล้องยังไงอ่ะมาแล้วครับเยสเยสเฮียให้กูรอตั้งนานมาแล้วครับเยสเยสคือผีอะใช่ถุงเงินนะครับเอาก็ต้องใช่ไปเรียกแบงครับเจ้าบ่าครับไล่ก็เก้าไล่ก็เก้าไล่ก็เก้าครับอ่านเปิดไฟได้เด้ไอ้ครับเปิดไฟยังไงครับมันจะมีปุ่มอยู่นะขอครับเฮ้ยไอ้เหี้ยมาคราวนี้กูก็เด่นสุดในงานละตอนเปิดได้สามระดับเฮ้ยเปิดข้างก็ได้เหรอใช่ใครอยู่ใกล้กูมีตาแหกแน่แหละครับพวกอันนี้เย็นแค่ไอ้เท่เกินบางทีอ่ะไอ้เท่คนเท่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ในลอยกระทงนะครับน้องๆคือคนเยอะมากเลยพี่ไม่รู้ว่าพี่จะตกน้ำตายหรือกูจะโดนกระทืบตายนะครับทุกคนเยอะจัดพี่บอกเลยว่าแค่เมนี้ก็เป็นตัวดึงดูดสายตาชั้นเยี่ยมนะไอ้เหี้ยโคตรแสบตาเลยรอไหนดีอ่ะคนเยอะอ่ะไปคุณเลยครับอยู่ตรงนั้นอุ้ยชมการแสดงพลุนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่การร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและเทศบาลเมืองอำนาจเจริญปรบมือให้ท่านนายกบรรเทนตั้งสกุลท่านนายกรัฐพงษ์ตั้งสกุลกุลพันธ์นะครับความร่วมมือระหว่าง2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องบอกกันรู้นะครับว่าใครเด่นสุดนะครับดูตรงกลางครับฮัลโหลครับพี่ก็เด่นสุดนะครับเฮ้ยเรืองแสงตรงกลางแล้วกูก็เท่เลยก็ค่อยดูจุดดีๆมาดิเฮ้ยเฮียยึดส่งเสียงสิหลอมหลอมเข้าไปลานไปแช็คก่อนพี่ขอให้กูรวยจริงๆไป FC ทุกคนนะครับไม่ดีกว่าลอยกระทงมันต้องขอให้สิ่งไม่ดีออกไปดีกว่าใช่ป่ะกูขอให้เหี้ยถูกพี่ขอให้ลุงไอ้ลุงออกเออเทียนไอ้เหี้ยยอดมาก
ขอให้เสียงปรบมือนะครับท่านประธานขอให้กูรวยจบไอ้เหี้ยกูขอให้กูรวยอย่างเดียวพอไทย FC มีความสุขด้วยครับจ้าเออครับตอนแรกพี่คิดว่าเราทำปกติมันดูแบบมันดูเฉยไปครับพี่ก็จะให้น่ารักของพี่นะครับไปยืนตรงคนเยอะๆนะครับตรงนู้นแล้วก็ไปแหกปากว่าเบื่อกระทงอยากโดนกระทืบไอ้น้องเอาไปสิเอ้าเริ่มปัดนะไอ้เหี้ยไม่ตึงเลยอ่ะต้องเก็บดูว่ามันก็เดือดใจมากท่านมีแฟนนะครับแต่ก็ได้มาลอยคนเดียวใช่ป่ะนายนายมีแฟนป่ะนายมีแฟนป่ะมีแฟนใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับแต่มาลอยคนเดียวเนาะเออแฟนไม่รักกันงี้แหละเหี้ยเข้าไปลอยกับคนอื่นสภาพคือตะกี้นี้แบบไปซื้อกระทงนะครับแล้วแบบเราไม่มีไฟแช็กไงเฮ้ยแล้วก็ปล้นมาเลยละกันเราจะไม่คืนนะครับแล้วก็อุ๊บเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยโคตรมึนเลยกูโอเคเราก็จะแวะเซเว่นก่อนกลับบ้านนะครับน้องๆถึงเซเว่นแล้วครับขอถ่ายได้ปะได้แหละมีอะไรจะเด่นบ้างกินแบบชีดิกูทำตัวมันเด็กกินยาหอนไปยังไงก็ได้แล้วก็จ่ายเอสเรียบร้อยกับซิมไม่ได้จ่ายครับพี่เอสก็ไม่ได้จ่ายแต่พี่อยากแดกครับโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่บ้านเรียบร้อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับลอยกระทงคลิปนี้พี่แบบไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะแต่พี่ก็พยายามอัดให้มันแบบว่าสนุกที่สุดแล้วนะแต่แบบต้องเข้าใจด้วยว่าแบบคนเยอะมากนะครับคือคนเยอะแบบเยอะสุดๆอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าแบบไม่กูอัดได้เท่านี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยก็อาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็น่าเสียดายที่สุดก็คือช็อตที่พี่แบบที่พี่ลอยอ่ะที่พี่ปล่อยกระทงอ่ะคือไฟล์มันหายไปพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบเชี่ยไฟล์มันหายได้ไงว่าแบบพี่เซ็งมากเลยกับว่าพี่งอมจัดนะครับแต่ก็ช่างแล้วกันน้องๆก็ฝากกดไลค์กดสุดท้ายแล้วกดแชร์คลิปนี้พี่ด้วยละกันอยากให้พี่ถ่ายคลิปอะไรนอกจอยก็เม้นมาบอกพี่นะครับที่สำคัญอย่าลืมไก่ตันซันคงนะครับเปิดให้บริการแล้วอย่าลืมไปซื้อกันด้วยอื้อฮึบ๊ายบายแพ้เวลาพี่ตบตายิ้มไปแทบจะหมดวันต้องหนีไปทีแหล่งกบดานไม่ไหวจริงๆพี่ขายกับควีนโคตรแฟนแต่